สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้เราก็จะมาหาผักจอกกันนะคะเอาไปเลี้ยงปลาอันนี้ก็เป็นผักจอกที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็มีต้นใบบัวบกด้วยเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะภารกิจเก็บผักจอกวันนี้นะคะเราก็เลือกต้นที่สวยๆของเราเยอะแล้วเราก็ใส่ถุงไปนะคะบ้านเราเยอะมากค่ะช่วงนี้อันนี้ลอยน้ำขึ้นนะคะนี่ต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเห็นผักจอกบ้างคะหลายๆคนที่บ้านก็คงมีนะคะบางคนก็ที่บ้านยังไม่มียังไม่เคยเห็นนะคะถ้าคนในเมืองเขาจะไม่ค่อยเคยเห็นผักจอกนี่เราก็จะเลือกต้นที่สมบูรณ์นะคะโอ้มีต้นใบบัวบกด้วยนะคะใครกำลังอกหักอกช้ำก็เอาไปปั่นกับน้ำดื่มได้นะคะโอเควันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังเรามาเอาอีก